เรื่องพูดถึงฝั่งในธรรมทั้งสองพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบภิกษุมากรูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระสารีบุตรทูลถามปัญหาเพื่อพวกภิกษุในวันหนึ่ง ภิกษุผู้อยู่ในทิศประมาณสาสิบรูปมาถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งพระสารีบุตรเทระเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของภิกษุเหล่านั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามปัญหานี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าทำทั้งหลายที่พระองค์ตรัสเรียกว่า ทำสองประการทำสองประการดังนี้ทำสองประการนี้เป็นฉไนหนอแลพระศาสดาตรัสกะท่านว่าสารีบุตรสมถะและวิปัสสนาเรียกว่าทรสองประการแลดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าในการใด พรามเป็นผู้ถึงฝั่งในธรรมสองในการนั้นกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงของพรามผู้รู้อยู่ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ในการจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นแม้ทั้งหมดตั้งอยู่ในพระอรหันต์แล้วดังนี้แลเรื่อง ผู้ถึงฝั่งในธรรมทั้งสองจบ